Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันอาทิตย์ที่9เมษายน2023ซีรีส์ Jesus the King พระเยซูจอมราชันวันที่9การฟื้นคืนพระชนที่พวกสาวกไม่อาจเข้าใจมาระโกบทที่8ข้อที่31ตั้งแต่นั้นมาพระองค์ทรงสอนพวกสาวกว่าบุตรมนุษย์จะต้องทนทุกข์ทรมานหลายประการพวกผู้ใหญ่และพวกหัวหน้าปุโรหิตและพวกธรรมาจารย์จะไม่ยอมรับพระองค์พระองค์จะทรงถูกประหารชีวิตและหลังจากนั้น3วันจะเป็นขึ้นมาใหม่พระเยซูตรัสกับสาวกของพระองค์ว่าเราจะเป็นขึ้นมาใหม่ในวันที่3พระองค์ตรัสเช่นนี้ในมาระโกบทที่8บทที่9และอีกครั้งในบทที่10แต่แม้จะทรงตรัสย้ำซ้ำๆเช่นนั้นเรากลับเห็นบางสิ่งที่น่าฉงนเกิดขึ้นในวันที่3หลังจากที่พระเยซูทรงสิ้นพระชนเรากลับไม่เห็นสาวกชายคนใดเฝ้ารอพระองค์ที่อุโมงค์ฝังพระศพแม้จะมีพวกสาวกผู้หญิงปรากฏตัวขึ้นที่นั่นแต่พวกเธอก็ไปที่อุโมงค์พร้อมกับเครื่องหอมราคาแพงสำหรับชโลมพระศพไม่มีใครคาดหวังและเฝ้ารอการฟื้นคืนพระชนในเวลานั้นลองคิดดูว่าหากเราเป็นมาระโกผู้เขียนพระกิตติคุณเล่มนี้และเรากำลังจะพยายามเขียนเรื่องราวให้ดูน่าเชื่อถือให้ผู้อ่านทราบถึงการฟื้นพระชนของพระเยซูหลังจากที่เล่ามาตลอดว่าพระเยซูตรัสถึงการฟื้นพระชนในวันที่3ซ้ำแล้วซ้ำเล่าเราอาจจะอยากเติมแต่งเรื่องราวให้มีสาวกอย่างน้อยสักคนที่คิดถึงถ้อยคำที่พระเยซูเคยตรัสขึ้นมาได้แล้วบอกกับเพื่อนๆว่านี่ก็วันที่3แล้วนะบางทีเราอาจจะลองไปเช็คดูที่อุโมงค์ฝังพระศพสักหน่อยจะเป็นไรไปว่าไหมนั่นอาจฟังดูสมเหตุสมผลดีแต่ในพระกิตติคุณทั้ง4เล่มเรากลับไม่เห็นสาวกคนใดพูดเช่นนั้นอันที่จริงพวกเขาไม่ได้คาดหวังว่าพระเยซูจะฟื้นขึ้นจากความตายเลยด้วยซ้ำเรื่องนี้ไม่อยู่ในความคิดของพวกเขาเลยเราเห็นเพียงแค่ทูตสวรรค์นั่งอยู่ในอุโมงค์และพูดกับพวกผู้หญิงที่มาหาพระเยซูในมาระโกบทที่16ข้อที่6ว่าอย่ามัวตะลึงอยู่เลยพวกท่านมาหาพระเยซูนาซาเร็ธผู้ทรงถูกตรึงที่กางเขนสินะพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาแล้วพระองค์ไม่ได้อยู่ที่นี่จงดูที่ที่วางพระศพของพระองค์เถิดดังนั้นหากมาระโกเป็นคนแต่งเรื่องนี้ขึ้นมาเองเขาก็คงไม่เขียนเรื่องราวออกมาเช่นนี้แต่ประเด็นก็คือสำหรับพวกสาวกแล้วการฟื้นคืนพระชนเป็นเรื่องที่พวกเขาไม่อาจเข้าใจได้เลยและเช่นเดียวกับพวกเขาในเวลานั้นการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูก็ดูเป็นไปไม่ได้ในสายตาของเราหลายคนในทุกวันนี้เพียงแต่เหตุผลของพวกเขาอาจแตกต่างไปจากพวกเราพวกชาวกรีกไม่เชื่อในการฟื้นจากความตายเพราะวัฒนธรรมของกรีกโลกหลังความตายคือการที่จิตวิญญาณถูกแยกออกจากร่างกายสำหรับพวกเขาการฟื้นจากความตายจึงไม่ใช่ส่วนหนึ่งของชีวิตหลังความตายแต่สำหรับชาวยิวบางคนเชื่อว่าในอนาคตข้างหน้าทุกคนจะเป็นขึ้นจากความตายในยุคที่โลกทั้งใบได้รับการสร้างขึ้นใหม่แต่พวกเขาไม่เชื่อเรื่องแนวคิดของการเป็นขึ้นจากความตายผู้คนในยุคสมัยของพระเยซูจึงไม่ได้มีแนวโน้มที่จะเชื่อในเรื่องของการเป็นขึ้นจากความตายมากกว่าเราในยุคปัจจุบันมาระโกบทที่16ข้อที่1ถึง8เมื่อวันสะบาโตผ่านพ้นไปแล้วมารีชาวมักดาลามารีมารดาของยากอบพร้อมกับนางซาโลเมไปซื้อเครื่องหอมเพื่อจะนำไปฉลองพระศพของพระองค์เวลารุ่งเช้าวันอาทิตย์พอดวงอาทิตย์ขึ้นพวกนางก็มาที่อุโมงค์และกำลังพูดกันอยู่ว่าใครจะช่วยกลิ้งก้อนหินออกจากปากอุโมงค์เพราะเป็นหินก้อนใหญ่แต่เมื่อพวกนางมองดูก็เห็นหินก้อนนั้นกลิ้งออกไปแล้วเมื่อพวกนางเข้าไปอุโมงค์ก็เห็นชายหนุ่มคนหนึ่งใส่เสื้อคลุมยาวสีขาวนั่งอยู่ทางขวามือพวกนางก็ตกตะลึงชายหนุ่มคนนั้นบอกพวกนางว่าอย่ามัวตะลึงอยู่เลยพวกท่านมาหาพระเยซูชาวนาซาเร็ธผู้ทรงถูกตรึงที่กางเขนสินะพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาแล้วพระองค์ไม่ได้อยู่ที่นี่จงดูที่ที่วางพระศพของพระองค์เถิดพวกท่านจงไปบอกพวกสาวกของพระองค์รวมทั้งเปโตรด้วยว่าพระองค์จ
ะเสด็จไปที่แคว้นกาลิลีก่อนพวกท่านพวกท่านจะเห็นพระองค์ที่นั่นดังที่พระองค์ตรัสกับพวกท่านไว้แล้วหญิงเหล่านั้นจึงออกจากอุโมงค์แล้วรีบหนีไปเพราะพิศวงงงงวยและตกใจจนตัวสั่นพวกนางไม่ได้พูดกับใครเพราะกลัวสิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้สำหรับเราแล้วการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูเป็นเรื่องยากที่จะเชื่อหรือไม่การฟื้นคืนพระชนของพระองค์มอบความหวังให้แก่ชีวิตของเราอย่างไรบ้างให้เราอธิษฐานด้วยกันครับพระเจ้าที่รักเราขอบคุณพระองค์ผู้ทรงเป็นความหวังใจในชีวิตของเราเราสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงฟื้นคืนพระชนในวันที่3ทรงมีชัยเหนือความตายและความบาปพระองค์ไม่ใช่พระเจ้าของคนตายแต่ทรงเป็นพระเจ้าผู้ยังทรงพระชนอยู่ในเราวันนี้เราขอยึดมั่นในความหวังแห่งการฟื้นคืนพระชนนี้ให้ในช่วงเทศกาลอีสเตอร์นี้เราจะร่วมฉลองในชัยชนะของพระองค์และประกาศพระนามของพระองค์เหนือความมืดมิดในโลกนี้ร่วมกันเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูเอเมน